ของกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งวันนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมเริ่มจังหวัดแรกที่จังหวัดชัยภูมิค่ะนายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็นำข้าราชการหน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบวัดศิลาดาษที่บ้านธาตุทองตำบลธาตุทองอำเภอภูเขียวด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดปล่อยปลาลงในหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านและทำความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์ริมหนองน้ำและบริเวณภายในวัดส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในอำเภอราชสารรวมพิธีตั้งปณิธานและสัญญาประชาคมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตหรือว่า way of life ค่ะ